ปิดท้ายวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปรู้จักขนมพื้นบ้านโบราณของทางภาคใต้ครับขนมชนิดนี้มีชื่อว่าขนมปัมจีครับชื่อไม่ค่อยคุ้นเพราะว่านับวันหากินได้ยากเนื่องจากคนทำขายกันน้อยแต่ตอนนี้มีขายที่จังหวัดยะลาอร่อยและขายดีด้วยนะครับเรียกว่าขายดีจนกระทะไม่ว่างกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับสำหรับขนมปัมจีครับขนมพื้นบ้านโบราณชาวใต้ขายอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับเจ้าของสูตรก็คือคุณสมศักดิ์แซ่ตั้นครับเป็นชาวสงขลาซึ่งได้รับการถ่ายทอดการทำขนมปัมจีจากรุ่นสู่รุ่นครับแล้วก็นำมาถ่ายทอดให้กับลูกได้ทำขายเป็นอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเริ่มจากการเปิดร้านด้วยรถเข็นนะครับตำกันเนี่ยวันละ6กระทะสาขาเดียวครับตอนนี้ต้องขยายสาขาเพิ่มเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าจนถึงตอนนี้ครับขายมาแล้ว6ปีนะครับวัตถุดิบหลักของขนมปัมจีก็คือแป้งข้าวเจ้าคุณผู้ชมครับเขาผสมกับไข่และน้ำตาลปี๊บจากนั้นนำแป้งมาไปละเลงเป็นวงกลมแผ่นบางๆทอดในกระทะที่ความร้อนพอดีนะครับเมื่อแป้งสุกจึงใส่ไส้มะพร้าวแล้วก็ไส้ฝอยทองลงไปแล้วก็ม้วนเป็นแท่งยาวๆเขาบอกว่ายิ่งได้กลิ่นร้อนๆกรอบๆยิ่งอร่อยครับแต่ละวันเนี่ยใช้แป้งถึง6กิโลกรัมและก็ขายหมดทุกวันครับไม่มีเวลาคือว่าสืบทอดมาจากบรรพบุรุษค่ะพ่อเป็นคนส่งขายแล้วก็พอพักหลังๆหนูก็ออกมาขายของแล้วก็เลยเอาขนมที่เป็นขนมไทยดั้งเดิมอะค่ะมาสืบทอดต่อค่ะเป็นสูตรแบบกรอบค่ะแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้ามาก็จะต้องรอแบบเอาแบบร้อนๆอุ่นๆนะคะถ้าทานแบบตอนร้อนๆอุ่นๆมันจะกรอบแล้วก็อร่อยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าไว้ประมาณ5นาที10นาทีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะนิ่มหน่อยที่ไส้มะพร้าวอ่อนค่ะแต่ตอนนี้เราพัฒนามีสูตรฝอยทองขึ้นมาค่ะมีไส้ฝอยทองเพราะว่าวัยรุ่นนะคะเขาชอบนิยมความหวานกันเราก็เลยเอาฝอยทองมาเพิ่มค่ะมีผลตอบรับดีค่ะค่อนข้างจะดีมากแล้วก็เราจะไปออกตามงานเทศกาลหรือว่ามีงานในจังหวัดยะลาเราก็จะไปทุกงานค่ะไส้หลักของขนมคือไส้มะพร้าวคุณผู้ชมครับช่วงนี้มะพร้าวแพงทางร้านยอมรับว่าได้รับผลกระทบนะครับจึงจำเป็นต้องปรับราคาเล็กน้อยครับจากเดิมชุดละ20บาท5ชิ้นปรับเป็นชุดละ25บาท5ชิ้นแต่ถ้ามะพร้าวราคาลงมาทางร้านก็จะปรับลงเพื่อไม่ให้กระทบลูกค้าใครอยู่ยะลาหรือไปเที่ยวยะลาครับอยากลิ้มรสความอร่อยของขนมปัมจีเนี่ยครับไปอุดหนุนกันได้นะครับร้านอยู่ในอำเภอเมืองยะลานะครับสาขาแรกอยู่ที่หลังโรงเรียนนิบงครับเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับสาขา2นะครับขายอยู่ที่สนามโรงพิธีช้างเผือกตั้งแต่บ่าย2ขายไปจนถึง1ทุ่มครับคุณผู้ชมดูแล้วก็คล้ายๆกับขนมโตเกียวผู้ชมครับทั้ง